ีครับสวัสดีค่ะทีน่าสุภัทรกิจเจตธุรกิจค่ะเป็กปุญญวีจันทรกจรครับและนี่คือรายการ Insight Inspire ครับรายการที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจด้วยข้อมูล Insight จากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนค่ะแน่นอนสุดยอดรายการนี้นะครับเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจถูกต้องให้กับคนรุ่นใหม่ใช่จากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนซึ่งเรามีความเชื่อนะคะว่าคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาสร้างบริษัทตัวเองขึ้นมาจนถึงวันหนึ่งที่สามารถนำบริษัทเนี่ยเข้ามาระดมทุนจากประชาชนทั่วไปผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ถือว่านั่นคือหนึ่งการันตีของความสำเร็จของเขาและแน่นอนนะครับว่าเส้นทางที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่ได้ราบเรียบหรือว่าโปรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนเรามีอุปสรรคต่างๆมากมายซึ่งสามารถจะเป็นประสบการณ์และบทเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ด้วยถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากหนึ่งผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่เขามีเป้าหมายชัดเจนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเป็นเบอร์สองโอ้โหขนาดนั้นเลยนะยังไม่เป็นเบอร์หนึ่งนะยังไม่เป็นเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์สองก่อนเบอร์สองในด้านไหนรู้ไหมคะพี่เป๊กจริงเมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วธุรกิจเขาค่อนข้างหลากหลายมากเลยใช่พอสมควรคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ว่าธุรกิจที่ไหนอะไรนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากผู้ให้บริการสถานีน้ำมันนะคะที่ใช้ชื่อแบรนด์ว่า PT จริงๆหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะพูดถึงแล้วแต่ว่าในวันนี้เขามีการเติบโตที่ค่อนข้างมหาศาลเลยทีเดียวใช่ค่ะและการเติบโตของเขาในวันนี้ล่ะค่ะที่เขาตั้งเป้าเป็นเบอร์2ในเรื่องของจำนวนสถานีบริการน้ำมันรองจากอันดับ1ที่ทุกคนเนี่ยรู้จักว่าเป็นที่ไหนแต่เขาอยากเป็นเบอร์2และกลยุทธ์เขาเนี่ยโอ้โหเฉียบคมไม่เบาเลยทีซึ่งจริงๆแล้วการเป็นเบอร์2เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเป้าหมายมันน่าสนใจกว่าการเป็นเบอร์1นะเพราะเขามีสเต็ปที่จะต้องเดินไปมีกลยุทธ์แบบไหนที่น่าสนใจมีวิธีการยังไงนั่นคือสเต็ปและกลยุทธ์ที่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันแต่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยประวัติที่มาของผู้บริหารท่านนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยพี่เป๊กเมื่อกี้เราแอบคุยกันนิดนึงถูกไหมว่าเรียนมาสายนึงทำงานอีกแบบนึงแล้วก็มาเปิดปั๊มน้ำมันอะไรตรงนี้คือแบบคนละเรื่องราวแต่จริงมันมีจุดเปลี่ยนผ่านหรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่น่าสนใจพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากรู้นะคะว่าเส้นทางของผู้บริหารบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนจะมีที่มาที่ไปและวิสัยทัศน์ของเขาจะน่าสนใจขนาดไหนอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะเจอกันถ้าจะพูดถึงสถานีบริการน้ำมันในประเทศไทย market share ในเรื่องจำนวนสถานีคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากยักษ์ใหญ่อย่างปตท.และถ้ามองไปเผินๆในตลาดก็คงจะไม่มีใครอยากเข้ามาท้าทายแข่งขันในสนามนี้เพราะผู้แข่งขันรายอื่นๆในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นพี่เบิ้มกันทั้งนั้นแต่นั่นคือความคิดของคนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ชายที่ชื่อพิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG ที่ท้าทายความยิ่งใหญ่นี้มาตลอดการบริหารงานจนทำให้ปัจจุบันสามารถครอบครองส่วนแบ่งการตลาดในแง่ของจำนวนสถานีบริการน้ำมันเป็นอันดับ2ภายใต้แบรนด์ PT จากเจ้าของธุรกิจฟาร์มกุ้งพลิกผันสู่ทางเดินธุรกิจน้ำมันและตั้งใจว่าจะไม่หยุดแค่นั้นเพราะทุกวันนี้ฝันใหญ่เพราะบอกไว้ว่าไม่เพียงต้องการเป็นผู้นำในด้านธุรกิจปิโตรเลียม PTG ต้องการที่จะเป็นผู้นำในด้านพลังงานทุกรูปแบบถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นมวยรองแต่ก็ถือว่าเป็นมวยรองที่สามารถสร้างฐานให้ตัวเองมาได้ไกลและครองใจมหาชนได้แน่นอนค่ะว่าเส้นทางของเขาต้องมีอะไรไม่ธรรมดากลับเข้ามาสู่ช่วงของ Inspire by Listed Executive ค่ะพี่เป๊กเมื่อสักครู่เราคุยกันไปเนาะโอ้แน่นอนเกินไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาคุยกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนนะคะแน่นอนครับที่นำมาซึ่งความยิ่งใหญ่ของเขาเรียกว่าสถานีบริการน้ำมันคนไทยแท้ๆเลยแน่นอนเลยปัจจุบันเราเริ่มเห็นละเขียวอร่ามทั่วประเทศไทยไปต่างจังหวัดนี่ต้องผ่านแน่นอนกับปั๊มเข้าไปเติมแน่นอนครับใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาพูดคุยว่าเส้นทางกว่าจะมาเป็นความยิ่งใหญ่
ของปั๊ม PT ที่วันนี้ทุกคนรู้จักกันเนี่ยนะคะอยากรู้นะมาจากไหนอย่างไรกันบ้างวันนี้เราพูดคุยกันนะคะกับคุณพิทักษ์ราชกิจประการค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนนั่นเองคุณพิทักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณคุณพิทักษ์ด้วยนะคะที่เกี่ยวกับรายการของเราวันนี้แน่นอนโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าแหมเรื่องเล่าเยอะอีกแล้วเราเริ่มต้นเอาตั้งแต่ย้อนวัยเป็นคนหาดใหญ่แล้วที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วด้วยใช่มั้ยคะก็เป็นพวกขายของของกินของอะไรพวกนี้แสดงว่าก็คุ้นเคยกับการซื้อขายมาตั้งแต่ช่วงนี้เข้ามาเรียนกรุงเทพด้วยไหมคะใช่ครับก็เข้าคณะประมงประมงเดี๋ยวก็แอบคิดว่าตอนแรกคุณมีทักจะต้องเรียนแนวแบบว่าวิศวะวิศวะบริหารอะไรเงี้ยนะเพราะว่าดูแลแบบโลจิสติกการขนถ่ายน้ำมันเยอะแยะเต็มไปหมดตอนนี้เพราะหลายๆคนก็จะถามว่าผมจบวิศวะรุ่นไหนอะไรอะไรเงี้ยก็บอกว่าจริงๆประมงย้อนกลับไปทำไมตอนนั้นคือแต่คุณพ่อเขาก็ขอให้เราเลือกคณะประมงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านมีตัวฟาร์มกุ้งในสมัยก่อนเป็นฟาร์มธรรมชาติเผื่อเราจบแล้วก็จะได้ไปช่วยงานแสดงว่าตอนนั้นคือจริงๆไม่ได้อยากเรียนประมงเองแต่ว่าไปติดพอดีคุณพ่อขอไว้แล้วก็มาติดพอดีความที่มันฉลาดมากเกินไปแล้วระดับ6แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนดวงชะตาให้ติดประมงด้วยแล้วจากนั้นเป็นยังไงก็พอเราตอนจบใหม่ๆในปี30นะครับก็ไปคิดว่าจะไปสมัครงานก่อนก็ก่อนที่จะไปทำธุรกิจที่บ้านก็ต้องไปรอของคนอื่นก่อนไปล้มเหลวไปทำอะไรของคนอื่นก่อนไปหาประสบการณ์ประสบการณ์ก็พอจบปั๊บก็ไปตอนนั้นไปสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่มีการเลี้ยงกุ้งกันเยอะมากเมื่อ20-30ปีที่แล้วเราก็นั่งรถบัสไปกับเพื่อนๆไปสมัครงานพอไปถึงที่ฟาร์มเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นผู้จัดการฟาร์มไม่อยู่แล้วก็ต่างคนก็ต่างนั่งรถกลับแล้วพวกก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาสมัครใหม่แล้วก็บอกว่าบอกเลยว่าสงสัยไม่ใช่แล้วล่ะเราคงไม่มีดวงเป็นลูกจ้างไม่มีเป็นลูกจ้างหรือมาหาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็เลยกลับบ้านไปทำเลยในขณะที่คนอื่นวันนี้ก็อยู่บริษัทก็ได้สมัครบริษัทสนใจเลยกลับบ้านมาที่หาดใหญ่กลับไปหาดใหญ่แล้วก็ไปเลี้ยงกุ้งที่จังหวัดสตูลบางอย่างเหมือนเราบอกว่าเราควรจะเลือกในสิ่งที่เรารักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเราปั๊บเราก็ต้องรักในสิ่งที่เราต้องทำนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนี่เป็นแม้ผมอยากเรียนวิศวะแต่ถ้าเมื่อเรียนไม่ได้ผมมาเรียนประมงแล้วก็ต้องทำคือต้องทำอะไรให้ดีที่สุดเนี่ยครับมันแค่ดีกู๊ดหรือมันต้องเอ็กเซลเลนต์ทั้งนั้นกลับมาที่พอยว่าอย่างที่บอกไปว่าฟังดูแบบนี้ชีวิตก็ดูลงตัวละคิดยังไงมายังไงถึงตัดสินใจละทิ้งตรงนั้นแล้วเดินมาหาสถานีบริการน้ำมันตอนนั้นคือตอนนั้นพี่ชายเป็นกรรมการผู้จัดการค่ะนะครับตอนนั้นเราเป็นบริษัทภาคใต้เชื้อเพลิงจำกัดมหาชนผมเรียนเสร็จในปี2535จบ MBA จบ MBA ตุลาก็มาทำงานที่พี่ภาคใต้ในสมัยก่อนเข้ามาทำงานในระบบออฟฟิศอีกรอบจริงๆพอแล้วนะพูดถึงคนทั่วไปอุ้ยสบายแล้วเออถูกต้องไม่ต้องเข้ามาบริษัทแล้วแต่ตัดสินใจเข้ามาเป็นพนักงานออฟฟิศอีกรอบนึงชีวิตเปลี่ยนไปเยอะก็มันเปลี่ยนเพราะอะไรครับจากเราทำงานอิสระจะทำกี่โมงก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้สบายๆแต่อันนี้ไม่ได้ก็มีเวลาเข้าออกมีต้องจะลาจะอะไรต้องขออนุญาตเริ่มงานตำแหน่งแรกกับบริษัทภาคใต้เชื้อเพลิงเนี่ยตำแหน่งอะไรคะตอนนั้นเป็นหัวหน้าแผนกจัดหาน้ำมันซื้อน้ำมันจริงๆเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับตรงนั้นมาก่อนครับตอนนั้นก็มีคอนแทคกับทางสิงคโปร์นำเข้าน้ำมันในสมัยนั้นจุดมุ่งหมายที่กลับเข้ามาช่วยพี่ชายในธุรกิจนี้คืออะไรคะก็เหมือนกับว่าเราเรียนมาแล้วพี่ชายบอกให้มาช่วยก็เหมือนมารับใช้ชาติพี่ชายบอกให้มาช่วยเราก็มาช่วยเป็นน้องที่น่ารักมากเลยค่ะแต่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะอยู่บริษัทตอนนั้นที่อยู่ภาคใต้เชื้อเพลิงเนี่ยนะคะทำอะไรบ้างแล้วเติบโตยังไงบ้างปี2536นะครับเราก็มีธุรกิจสถานีบริการน้ำมันชื่อบริษัทลูกที่ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรามี private placement ตอนปี2538มีทั้งซูมิโตโมมีทั้งโนมูระจาโกมีทั้ง SK กรุ๊ปจากเกาหลีคือตอนนั้นทางเดือนเรียกว่าสวยงามมากใช่ครับโตแบบไปเรื่อยๆแล้วมีคล้ายๆเป็น global stage แต่อย่างที่บอกมันมีอะไรมั้ยมันเริ่มปี2538ใช่มั้ยครับใช่ครับพอ40เท่านั้นนะครับเรียบร้อยเลยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ครับคือดูเหมือนจะเข้าตลาดแล้วกลายเป็นนางฟ้าตกสวรรค์ไปเลยแล้วตอนนั้นทำยังไงต่อคะแน่นอนว่าองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทีมผู้บริหารก็หนึ่งก็
าไม่รับเงินเดือนถ้าผู้บริหารสูงสุดไม่รับเงินเดือนผู้บริหารระดับรองลงมาก็ลดเงินเดือนนี่ครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายซึ่งก็ค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับวิกฤตตรงนั้นไปแต่บริษัทก็ยังอยู่แล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้กันต่อไปในช่วงนั้นใช้เวลา10ปีปรับโครงสร้างนี้เสร็จในปี49จาก40ไป49นะครับ10ปีจากวิกฤตแค่ครั้งเดียวนะปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนั้นรวมถึงปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าครอบครัวของคุณทักเข้ามาถือเพิ่มเติมเข้ามาถือเพิ่มเติมแต่ไม่ถึง 10% วันนี้เราก็ถือว่าสัก 30% ขออนุญาตถามได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นเห็นโอกาสอย่างไรกับการเข้ามาคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าใครที่ผ่านวิกฤตมาค่ะพี่เป๊กจะรู้สึกว่าคุณไม่เอาแล้วอ่ะกลัวเหนื่อยกับการทำธุรกิจนะกลัวว่าถ้ามันเกิดอีกเราแย่แน่เลยแต่ว่าครอบครัวคุณมีทักคือคนที่มองว่ามันน่าจะไปรอดมันน่าจะโตได้ตอนนั้นคิดยังไงบ้างสิ่งที่เราเห็นวันนั้นก็คือเราเห็นว่าการปรับเปลี่ยนราคาขายปลีกเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับมันไม่ได้ช้าเหมือนอดีตอันที่สองเรามองเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยนะจำนวนสถานีบริการน้ำมันในประเทศไทยมี 18,000 กว่าแห่งที่เป็นมีแบรนด์อยู่ประมาณสัก 3-4,000 แห่งเราเห็นว่ามันมีโอกาสที่ต้องเป็น 14,000-15,000 ตันให้เราไปเข้าไปทำพอเห็นละว่ามีโอกาสอยู่เรารุกธุรกิจนี้เลยนะคะใช่ครับเราก็ทันทีที่นี่เราก็เริ่มวางแผนที่จะลุกธุรกิจนี้เลยกลับมาที่โอกาสก่อนนะครับพอเราพูดเรื่องโอกาสเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องมองเห็นโอกาสในขณะที่คนอื่นมองไม่เห็นใช่สมมุตินะครับเห็นโอกาสเหมือนกันแต่เราต้องเห็นก่อนสมมุติเห็นเหมือนกันเห็นแต่เห็นพร้อมกันแต่เราต้องทำก่อนเห็นพร้อมกันนะครับเห็นณเวลา16นาฬิกาแต่เราทำก่อนอีก1นาทีเราทำอีกคนก็ยังใครลงมือก่อนคุณผู้ได้เปรียบลงมือเหมือนกันใครทำเร็วกว่าลงมือทำพร้อมกันนะทำเร็วและแรงกว่าเช่นคนนึงขยาย10สาขาเราขยาย100สาขาเลยนี่ครับคือพูดถึงเรื่องโอกาสเป็นเรื่องพวกนี้คิดเร็วทำเร็วขยายเร็วซึ่งหมายคุณพิทักษ์บอกว่าตัดสินใจเห็นปุ๊บทำเลยแล้วก็ขยายเลยแล้วก็ขยายเลยขยายครั้งแรกกี่สาขาคะตอนนั้นก็ขยายปีหนึ่ง 3-40 สาขาแต่ตอนที่ปี52นี่นะครับเราเขียนแผนไว้จนถึงปี2561เลยไม่น่าเชื่อนะครับในความจริงเราก็อ่านหนังสือฟังเขาพูดว่าไอ้ทำแผน10ปีเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวมันทำไม่ได้มันจะไป forecast อะไรได้ขนาดนั้นใช่ใช่แต่วันนี้ทุกๆปีเรามีหน้าที่แผนที่เขียนหน้าปี52เนี่ยทำให้มันทะลุเป้าเพราะเรามีเบสิกเช่นปี57เราเขียนไว้นะครับว่าเราทำขยายนะเขียนปี52ว่าปี57เราจะขยายปั๊ม160สาขาเราก็ทำยังไงครับขยับเป็น200ปีนี้เขียนไว้ใน 4-5 ปีที่แล้วทำ200เราขยับเป็น250เพราะเราใช้อย่างเงี้ยครับสถิติมีไว้ทำแล้ว อุปสรรคมีไว้ผู้ชมแต่คนของ PT เป้ามีไว้ทำแล้วก็ทำให้มันทะลุทุกปีโตทุกปีนะครับโตทุกปีบางคนไปเห็นแผนช่วงนั้นบอกโอ้โหฝันหรือเปล่านี่บอกน้อยไปสิน้อยไปสิพิสูจน์มาแล้วแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะซึ่งกลยุทธ์นี้ก็พิสูจน์มาแล้วอย่างที่บอกไว้6ปีที่ผ่านมาจากภาพใหญ่จากวิสัยทัศน์ที่คุณพิทักษ์ได้วางไว้เนี่ยตอนนี้มันค่อยๆเป็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทีน่าเชื่อว่านักลงทุนเองหรือว่าผู้ชมเองรวมถึงพี่เป๊กเองน่าจะอยากรู้ว่าแล้วเป้าปี6เนี่ยโอ้เยอะเลยอันนี้สำคัญว่าอยากอะไรอยากฟังและอีกหนึ่งเป้าหมายที่คิดว่าน่าจะสำเร็จในเร็วๆนี้ที่คุณพิทักษ์ประกาศไว้ก็คือตอนนี้เนี่ยจำนวนปั๊มครับเป็นอันดับ2แล้วเป็นอันดับอีกสักประมาณ 2-3 เดือนอีกสัก 2-3 เดือนนะคะแล้วก็น่าจะเป็นอันดับ2จะเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะคะถ้าจะพูดแบบนี้เบอร์2อย่างปั๊ม PP จะทำกลยุทธ์อะไรต่อไปนี่คืออีกหนึ่งภาพที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามแน่นอนครับผมอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอินไซต์กับข้อมูลตรงนี้กันค่ะในรายการ Insight ค่ะนะคะกับข้อมูล Insight by Listed Executive ของเราในวันนี้นะคะ
คะกับผู้บริหารของบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนคุณพิทักษ์นั่นเองนะคะเบรกที่แล้วคุยกันไปพี่เป๊กเห็นภาพยังว่าเราต่อเชื่อมโยงมาเป็นปั๊มที่จะมีจำนวนสถานีบริการเป็นอันดับ2ของประเทศไทยในรีเนี่ยเราเห็นเป้าหมายมาแล้ววางไว้ตั้งแต่ปี51แล้วนะจริงๆจริงๆเราเห็นภาพตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้แล้วใช่แต่เรามาคุยกันนิดหน่อยว่าจากวันนี้ไปในอนาคตเนี่ยนักลงทุนอยากรู้ครับยังไงต่อก็เอาจำนวนปั๊มก่อนนะครับ2561เนี่ยประเทศไทยปูพื้นนิดหนึ่งนะครับประเทศไทยมี936อำเภอค่ะเราอยากจะบอกว่าปี2561ทุกอำเภอมี PT โอ้โหเราจะเป็นบริษัทน้ำมันแห่งแรกที่วันอำเภอวันสเตชั่นใครอดหอบเลยนะแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องตำบลหนึ่งปั๊มเว้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอาจจะไปแล้วมันอันตรายค่ะอันนี้ก็คือหนึ่งในเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่ปี51แล้วเหมือนกันว่าเราอยากจะมีให้ครบทุกอำเภอเนี่ยสำหรับปั๊ม PTนะคะจริงๆแล้วต้องถามส่วนตัวเลยครับคิดว่า aggressive เกินไปไหมในมุมมองตั้งแต่ปีก็ตอนแรกก็คนก็จะถามว่าคุณพิทักษ์พูดแล้วมันทำได้เหรอจริงไหมก็ให้7แล้วก็ขยาย200 56เราขยาย160 55เราขยาย125 54เราขยาย89 53เราขยาย85แล้วก็ทำมาได้ทุกปีปีนี้จาก200ปีที่แล้วเราให้บวก50เป็นปีถ่ายนะครับ57ก็ปี58ก็250ครับ59ก็250บวก50เป็น300 350 400สรุปแล้ว58ถึง61 4ปี 1,300 สาขาแต่ยกมาที่เราเป็นอันนี้เราพูดถึงโคโค่นะครับยกมา1มกราคมปีนี้เนี่ยที่เป็นโคโค่743อย่างน้อยสิ้นสุด2561ทำไมต้อง2561ที่เราเขียนแผนตรงนั้นครบ3ทศวรรษของ PT มีมิตรใหม่เราก็จะมีปั๊มที่เราบริหารเองอย่างน้อย 2,000 สาขาครับไม่รวมกับแฟรนไชส์เราประมาณ 3-400 อะไรที่ทำให้เราสามารถบริหารสถานีน้ำมันแล้วอยู่รอดได้ในขณะที่คนอื่นทำแล้วอาจจะอยู่ลำบากอะไรที่ต่างกันเนาะตรงนี้สำคัญประเด็นสำคัญที่ทำให้เราแบบสามารถอยู่ได้แล้วขยายได้ด้วยเนี่ยคืออะไรบ้างตอนเริ่มต้นเราต้องบอกนี่นะครับเราบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดีเราเป็น cost efficiency อย่างที่ผมเรียนนะครับในเมื่ออดีตเนี่ย52,000ลิตรเรากำไร500,000บาทแสนลิตรต่อเดือนนะครับกำไร500,000บาทสุทธิต่อปีแต่วันนี้แสนลิตรทำไม่ได้แล้วเพราะว่าค่าแรงจากเดิม100กว่าบาทเป็น300บาทนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ103ถึง105เรามีกำไรคือว่าจริงๆแล้วเหมือนการเรียนรู้จากระเบียบกันนะเพราะว่าไปเจอประสบการณ์ช่วงต้มยำกุ้งมาแล้วรู้ว่าจะลีนยังไงมันจะต้องทำยังไงแต่สำหรับคนทั่วไปที่เวลาเราฟังเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่าอย่างสถานีบริการน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันถูกกำหนดมาแล้วถูกไหมคะพี่เป๊กรัฐบาลจะบอกวันนี้น้ำมันขึ้นน้ำมันลงนะคะกำไรเราก็คือแค่ส่วนต่างสเปรดต่างๆนะคะมันก็ดูเหมือนจะฟิกทีนี้คุณพิทักษ์บอกว่าต้นทุนคือส่วนที่ควบคุมได้ดีแต่กำไรมันก็ไม่น่าจะแบบดูน่าสนใจหรือว่าดึงดูดได้ขนาดนั้นหรือเปล่าก้าวกระโดดขนาดนั้นทีนี้ก็กลับมาที่เดิมครับถ้าเราบอกเราอยากได้บรรทัดสุดท้ายที่ดีกำไรสุดที่ดีมันก็ย่อมาจาก1ต้องรายได้เพิ่มสองกำไรขั้นต้นเพิ่ม3ก็เป็นลดค่าใช้จ่ายถูกไหมครับวันนี้เนี่ยตัวรายได้เนี่ยเราเรียกว่าเซมสโตเซลผมยกตัวอย่างในปี55เนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยน้ำมันที่เราขายผ่านสถานีบริการน้ำมันโคโค่ของเรา150,000ลิตร56เราขยับขึ้นมา115,000ปี57ปีที่แล้วเราอยู่ที่ประมาณ180,000ลิตรปีนี้เราประมาณการนะครับอยู่ที่195,000ถึง200,000ลิตรดูดีๆนะครับ150,000เป็น200,000คนใช้คนเท่าเดิมค่าแรงก็300ไม่ได้มีอะไรเพิ่มตัวหารที่เพิ่มขึ้นมาทำให้ค่าใช้จ่ายเป็นไงครับลดลงนี่อันที่หนึ่งอันที่สองตัวกำไรขั้นต้นเมื่ออดีตปี55ผมอาจจะขายน้ำมัน 1,300 ล้านลิตรแล้วมาปีนี้เราขายน้ำมันตกอยู่ประมาณ 2,400 ล้านลิตรเมื่อขยายยอดขายเพิ่มขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับตัวกำไรเขาก็จะมีการทำอะไรครับคนขายน้ำมันให้เราก็จะลดราคาขึ้นคือด้วยวอลุ่มด้วยวอลุ่มตอนนี้ economy of scale นะจริงๆถ้าภาษานักลงทุนจะบอกว่าROA เนี่ยดีขึ้นทุกปี Return on Asset นะแต่ละปั๊มแต่ละที่เนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นนะครับแต่นั่นคือในมุมของสถานีบริการน้ำมันซึ่งเราก็ทุกคนน่าจะเริ่มเห็นภาพว่าโอเคฟังจากข้อมูลต่างๆนี่คือจุดแข็งของ PT นะคะแต่อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่คุณพิทักษ์วางไว้ว่าจะเข้าไปรุกตลาดเพิ่มเติมก็คือปั๊ม LPG ใช่ครับแต่ปั๊ม LPG ที่มีคำถามอีกพี่เป๊กเห็นมานานยังปั๊ม LPG นานมากแล้วครับนานมากแล้วนะแต่ทำไม PT ถึงเริ่มเข้ามาทำตอนนี้
คนแล้วมันจะคุ้มไหมคะมาทำตอนนี้มันจะคุ้มไหมเราบ้าหรือเปล่าเพิ่งเข้ามาตอนนี้มันควรจะเข้ามา5ปีแล้วซึ่งต้องอดโกยไปหมดแล้วใช่เราบอกไม่ใช่ครับในปี52-53เราก็เขียนนะครับว่าเราจะเข้าปี57-58อ๋อนี่ยังอยู่ในแพลนเหมือนกันนะอยู่ในแผนครับเราก็บอกว่าปี57-58เนี่ยเดี๋ยวมันจะเจ๊งธุรกิจ RPG มันจะไม่ดีแล้วมันก็ไม่ดีจริงๆก็อย่างที่บอกว่ากลยุทธ์เราเป็นชาวอะไรครับชาวสวนสวนไม่ได้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งคือถ้าเกิดธุรกิจไม่ดีเราเห็นโอกาสคนอื่นมองไม่เห็นอีกแล้วเห็นไหมครับนี่จริงๆเป็นผลจากการเรียนประมงร่วมไม่รู้นะเป็นชาวสวนได้ด้วยคนอื่นเขาทำไมทำธุรกิจกำไรไม่ดีหนึ่งวันนี้ไม่ขยายสาขาแล้วนะครับ LPG ปั๊ม LPG ไม่ขยายสาขาแล้วนั่นคืออะไรครับเค้กหยุดละคนแบ่งน้อยลงครับอันที่สองก็คือคนที่จะอยู่ได้วันนี้ต้องมีแรงปั๊มที่เราเห็นนะครับมาเป็นปั๊มที่ไม่มีแรงสิ่งที่เราเข้ามาเนี่ยเราอันนึงภารกิจหนึ่งเราอยากจะมาปฏิวัติวงการ LPG เพราะเราพูดถึงเรื่อง LPG ปั๊มสกปรกเด็กพูดไม่รู้เรื่องห้องน้ำก็ไม่ดีนี่ครับแล้วก็เห็นน้ำแถมก็ไปหมดเลยคือจริงเหมือนเจอก็เข้าที่ไหนก็ได้อะประมาณนั้นไม่ได้มีแบรนด์อะไรติดเลยแต่ดีกว่าไหมครับที่ผมพูดง่ายว่าเราเข้ามารีโนเวทใหม่หมดเลยรูปแบบปั๊มมันเปลี่ยนไปการบริการดีขึ้นนี่ครับคนจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ใช่ประชาชนชั้น2นะการใช้ RPG มันแย่หรือไงไม่ใช่นะเราจะมาปฏิวัติวงการตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่ายังมองว่า LPG ยังเติบโตได้แล้วเราก็มองตัวนี้ครับ RPG วันนี้ค่ะเราจะใช้ตัว Max Card เข้ามาเกี่ยวข้องร่วมด้วยนะร่วมครับวันหนึ่งที่เราเป็นปั๊ม RPG ที่เป็นภายใต้แบรนด์ RPG เติม RPG ปั๊บเติม1ลิตรสมมุตินะครับ RPG 1ลิตรได้1แต้มแต่รถ RPGก็จะเติมอะไรครับน้ำมันเบนซินวันที่เราเติม LPG เสร็จแล้วเมื่อจะไปเติมน้ำมันเบนซินก็ต้องหาปั๊มที่มีโลโก้ LPG เพราะอะไรครับมันก็สะสมแต้มได้2ทางครับเราจะใช้ประโยชน์จากตัวนี้ตัวนี้ทำให้บริษัทผู้ได้เลยก้าวกระโดดเหมือนกันนะใช่ครับก็อย่างที่เรียนครับวันนี้รถ LPG เนี่ยมีทั้งหมด1,200,000 คันครับแล้วทุกคนก็ต้องเติมน้ำมันเบนซินตีว่าทิ้งต่างหัวละ50 ลิตรก็พอครับเดือนนึง60 ล้านลิตรปีนึง700 กว่าล้านลิตรโวลุ่มเข้ามาเติมขึ้นมาเลยอ่ะคิดเป็นอยู่ประมาณ 2.5% ของ market share ได้จุดนี้มาตรงไม่ต้องทำมหาศาลนี่ครับอะไรที่ทำให้คุณพิทักษ์เห็นว่าบัตร Max Card ใบนี้เนี่ยนะคะจะทำให้บริษัทนั้นมีเขาเรียกว่ามีการเติบโตแล้วก็สามารถครองใจลูกค้าได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่า PT น่าจะเป็นหนึ่งในผู้นำที่ให้บริการบัตรสมาชิกแบบนี้กับลูกค้าในตลาดบ้านเราถูกต้องไหมคะหลายคนก่อนหน้านี้เวลาจะมองก็มองว่าโอ้น้ำมันเป็นเรื่องจำเป็นนะก็เติมไปเถอะเหมือนกันหมดนั่นแหละอะไรที่ทำให้คุณพิทักษ์เห็นความแตกต่างตัวนี้ครับวันนี้เราต้องบอกว่าณ30 เมษายน 2558ปีนี้เรามีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 2.8 ล้านสมาชิกแล้วโอ้โหเยอะมากนะครับปีที่แล้วเรามี 2.4 และทุกปีเราก็วางไว้เดือนละแสนปีละล้าน 1.2 ล้านสมาชิก58ถึง614ปีบวกด้วย 2.4 แล้วจะมี7ล้านกว่าสมาชิกไม่รวม RPG นะครับคำถามว่าจะดีกว่าไหมครับที่วันนี้คนถือบัตร RPG วันนี้เข้าไปที่ร้านเราได้ส่วนลดเพราะว่าเจ้าของผมใช้ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถ้าผมเอาลูกค้า7ล้านกว่าคนเข้าไปเวลคัมไหมครับเวลคัมก็ขอนิดนึงนะครับให้ส่วนลดของคนที่ถือบัตรวันนี้ได้ไปกินภัตตาคารอะไรในตามห้างถือบัตร PT ลด 10% ถือบัตร Max Card นะครับคำถามคนถือบัตรก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถือแล้วมันดีนอกจากแลกแต้มได้แล้วไปที่ไหนทุกคนก็เวลคัมเหมือนพระราชาคงก็6-7 ล้านคนอ่ะเข้าไปอยู่ในร้านเขาในธุรกิจครับพาลูกค้าเข้าไปหาเขาอ่ะใช่ครับเขาจะไม่เอาเหรอครับนี่คือการหนึ่งในการฉีกกรอบธุรกิจเดิมๆที่เขาเคยทำกันมาซึ่งคุณพิทักษ์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ตัว Max Card เท่านั้นที่น่าว่าหลายๆคนน่าจะได้เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการน้ำมัน PT รวมถึงสถานีบริการ LPG PT หลังจากนี้ก็จะดูเห็นความแตกต่างกันด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนี่คือหนึ่งในแผนงานที่วางไว้ตั้งแต่ปี51ละ52ละนะคะแผนงานนี้วางไว้10ปีนะคะค่อยๆทยอยเห็นในบางส่วนแต่ว่าหลังจากเราจะเริ่มเห็นอะไรบ้างเป้าหมายสุดท้ายปี61 2561จริงๆเราวางไว้จนถึงอันที่1ครับมีเรื่องน้ำมันครับมีเรื่องถ้าเป็นวันนี้เราก็
ลุกเข้าธุรกิจปาล์มน้ำมันไปปาล์มคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์นี้ก็มีทั้งโรงหีบน้ำมันปาล์มทลายทำโรงงาน B100ซึ่งเป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซลแล้วก็ทำน้ำมันพืชเพื่อบริโภคนะครับสองภายใน2561เราจะเห็นอะไรครับเอทานอลเอทานอลก็อยู่ในตระกูลเบนซินส่วนผสม10-20%นะครับซึ่งเราจะเห็นเรียกว่าหลังจากนี้จะไม่ใช่แค่บริการน้ำมันอย่างเดียวใช่ไหมใช่น้ำมันถ้าเป็นนอนออยล์วันนี้เราเข้า renewable แล้วนะครับน้ำมัน LPG ปาล์มน้ำมันเอทานอลเริ่มเข้า renewable พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับเราก็ลองมีการพูดคุยตรงไหนตรงไหนที่มีโอกาสแล้วเรามีประสบการณ์แล้วมองเห็นว่ามีศักยภาพเราก็ไปทำกันใช่ครับส่วนเราเห็นโอกาสเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ PTG Energy ก็คือเป็นกลุ่มพลังงานที่จะครบวงจรเพราะเราเปลี่ยนวิสัยทัศน์เมื่อปีที่แล้วจากเป็นผู้นำด้านธุรกิจน้ำมันวันนี้เราบอกไม่ใช่นะครับเราเป็นผู้นำในเรื่องของพลังงานโอ้จริงๆเปลี่ยนคำพูดนิดเดียวนะครับเราไม่ไปน้ำมันแล้วเราไปพลังเปลี่ยนเลยนะแต่ครบวงจรแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะคะในแง่มุมของการที่เราขยายตัวธุรกิจเดิมของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าสถานีบริการน้ำมันเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันแหละแต่มันก็ยังไม่ได้เกี่ยวเพียวๆขนาดนั้นเพราะว่าเราทำหน้าที่เหมือนเป็นร้านค้าปลีกถูกต้องไหมคะคุณมิทักษ์ถ้ามองกันในแง่มุมจริงๆแต่ว่าหลังจากนี้สเต็ปที่เข้าไปเนี่ยเราเริ่มเข้าไปเหมือนเดินเข้าไปในส่วนบนมากขึ้นเป็นผู้ผลิตมากขึ้นนะคะซึ่งส่วนบนตรงนั้นมันไม่ได้แค่ซื้อมาขายไปละมันต้องเกิดการลงทุนด้วยแล้วเป็นการลงทุนเม็ดเงินค่อนข้างเยอะด้วยในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็มองเหมือนกันว่าลงทุนเยอะๆพร้อมๆกันแบบนี้เนี่ยมันจะไหวหรือเปล่ามันจะคุ้มค่าไหมเม็ดเงินลงทุนจะมาจากตรงไหนคะก็อันที่หนึ่งครับมาจากการดำเนินการอันที่สองถ้าเกิดเราขยายเพิ่มขึ้นเราอาจจะมาจากการอะไรครับผ่านการกู้แบงค์อันที่สามก็ออกบอร์ดแต่ว่าทางเลือกสุดท้ายในการเพิ่มทุนนี้ก็จะเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่ถ้ามันต้องถึงขนาดที่ทำให้เราโต300-400%ก็ถ้านักลงทุนอนุมัติเราก็ทำพูดถึงหุ้นเราถ้าอนุมัติเราก็ทำคือถ้าเกิดจะมองการโตแบบก้าวกระโดดขนาดนั้นบางทีบางวิธีการเกี่ยวเรื่องการเงินก็มีความจำเป็นนะครับต้องยอมรับตรงนี้เพราะตอนนี้ตลาดก็ให้ความสำคัญกับการออกบอร์ดครับให้ความสำคัญกับตลาดทุนมากกว่าตลาดเงินไม่ต้องคู่แบงก์แล้วครับออกบอร์ดออกคู่ออกอะไรทีนี้กลับมานิดเดียวแต่จริงดูจากตัวสตอรี่ตรงนี้แล้วเนี่ยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะแล้วไกลที่บอกว่านิดเดียวก็คือเรื่องสาขาที่มีมากกว่า 2,000 กว่าสาขาอันนี้คือมูลค่าของเน็ตเวิร์กในอนาคต value ของเน็ตเวิร์กตัวนี้ทุกอำเภอมีแล้วมีตั้ง 2-3,000 สาขาทำไปทำอะไรที่ให้คนทั้งประเทศรู้พร้อมกันรู้ในทุกอำเภออันนี้นะครับ value ตัวนี้มหาศาลในอนาคตเหมือนเราพยายามจะเป็นเชลฟ์ด้วยในขณะเดียวกันนี่ครับคือสิ่งที่คนมองแล้วไม่เห็นเรามองตรงนี้เราเห็นตรงนี้เราก็มองเห็นในขณะที่คนอื่นอาจจะมองไม่เหล่านี้คือหนึ่งในกลยุทธ์นะคะที่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยอย่างเบอร์2ถ้าพูดในเรื่องของจำนวนปั๊มเบอร์2เขาทำอยู่นะคะแล้วเขาก็ไม่กลัวด้วยว่าคนอื่นทำยังไงอย่างที่พี่เป๊กบอกไม่เดินตามรอยเท้าใครแต่สร้างรอยเท้าของตัวเองขึ้นมาแล้วก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในปี61จะสร้างรอยเท้าที่สำคัญไว้ในแวดวงพลังงานในบ้านเราด้วยนะคะขออนุญาตถามเพิ่มอีกนิดได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลับมาที่ตัวเม็ดเงินลงทุนตรงนี้ลงทุนไปเยอะๆเยอะๆแบบนี้เนี่ยนะคะกลัวความเสี่ยงอะไรบ้างไหมมันจะมีอะไรที่แผน10ปีตรงนี้มันอาจจะชะงักลงไปบ้างหรือเปล่าเราเคยได้ประเมินไว้บ้างไหมคะจริงๆจนถึง2561เนี่ยรายได้หลักนี่นะครับจะมาจากน้ำมัน 85% ถ้าเป็นนอนออย 15% วันนี้เราก็บอกว่าธุรกิจถ้าจะมีความเสี่ยงธุรกิจน้ำมันเนี่ยเสี่ยงนิดเรื่องเดียวครับในเรื่องของตัวค่าการตลาดเท่านั้นเองถ้าค่าการตลาดสมมติรัฐบอกว่าฟิกหน้าที่เราทำไมครับเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ถ้าอยากกำไรเยอะก็ไปขอส่วนลดสองก็ไปลดค่าใช้จ่ายนี่ครับทำให้สเปรดตรงนั้นมันโอเคแล้วก็สมมติเราไปผมยกตัวอย่างเช่นในอดีตเราจะมีการรีโนเวทปั๊มหนึ่ง3.5 ล้านพอทุกๆปีใช้ประสบการณ์ก็เหลือ3 ล้านเหลือ2.5 ล้านเนี่ยครับมันก็ต่ออะไรครับต่อสเตชันมันก็ค่าใช้จ่ายพวกนี้ก็ลดลงบนเส้นประสบการณ์แล้วก็พูดง่ายว่าพอเราทำเยอะสั่งเยอะซัพพลายเออร์ก็ต้องทำไงครับมีจุดคือเราเห็นมุมมองขนาดนี้แล้วเนี่ยผมเองอยากคำถามมีคำถามส่วนตัวนะส่งให้กับเป็นรายการ Insight Inspire ตรงนี้ผู้บริหารมีกลยุทธ์มีวิชั่นทำยังไงจะทำให้คนเนี่ยเขามาจอยกับเราได้ท
ทำให้ไปด้วยกับเราได้เพราะจริงๆแล้วคุณมิทักษ์บอกมาตลอดเลยนะคะว่าหนึ่งในเคล็ดลับก็คือว่าบอกพนักงาน PTG Energy ทุกคนว่าเป้ามีไว้ทำลายนะคะแน่นอนว่าทุกคนฟังแล้วอาจจะแอบกดดันอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาเห็นภาพใหญ่ไปพร้อมๆกับคุณมิทักษ์คือผมเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเพราะว่าตอนที่เราออกจาก ICU ใหม่ๆคำถามคือง่ายๆแบงค์ไม่เชื่อเราแบงค์นะครับซัพพลายเออร์เราไม่เชื่อเราว่าให้เราจะมีเงินหรือเปล่าอันที่สองเจ้าของเฮ้ยผมเข้ามาแก้ปัญหาแล้วแล้วผมมาเป็นผู้บริหารจะนำพาองค์กรรอดไหมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพนักงานถ้าวันนี้พนักงานมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เชื่อผู้นำอ่ะเพราะเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยมันไม่มีจริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งนี้มันก็เกิดจากการอะไรครับ50 51ทุกๆปีเราก็ทำให้เขาเห็นว่าเราเจริญเติบโตขึ้นมีกำไรขึ้นมียอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยวัฒนธรรมของเราเนี่ยความเป็นกันเองเนี่ยครับเราก็กับมีอะไรเปิดใจคุยกันสบายๆทำงานง่ายๆไม่มีอะไรแล้วเราก็อย่างที่ผมเรียนว่าผมว่าผมไปเยี่ยมคลังน้ำมันผมก็ไปนอนที่คลังน้ำมันนะครับเราไม่ได้บอกว่าวันนี้เราเยี่ยมคลังน้ำมันเสร็จแล้วไปนอนโรงแรมหรือไม่ใช่ถ้าพนักงานที่ไปเยี่ยมคลังน้ำมันอยู่ในละแวกนั้นใช้คลังน้ำมันเป็นที่พักตอนคืนผมก็ไปทำกินอยู่เหมือนเป็นครอบครัวเลยฮะแล้วก็อยู่กับเขาใช้วิธีซื้อใจซื้อใจกันซื้อใจทำไมครับสื่อสารพนักงานบ่อยๆพูดบ่อยๆเนี่ยครับแล้วพูดปีแรกๆอาจจะไม่เชื่อแต่เหมือนอาจารย์ใบหวยแล้วครับปีที่หนึ่งก็พอไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็ถูกหวยมันเห็นผลลัพธ์เมื่อพอแม่นปั๊บสุดท้ายเขาก็ต้องเชื่อจริงๆแล้วคนอื่นไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ขอให้เราเชื่อใจกันเองและนำทีมให้เกิดเพราะถ้าเกิดวันนี้ถามผมว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จจากอะไรจากพนักงานนี่ครับเราแค่กำหนดทิศทางนั้นแต่ความสำเร็จนี้เครดิตให้พนักงาน 100% ต้องบอกว่านี่แหละค่ะคือหนึ่งในตัวอย่างนะคะที่บทเรียนนึงของความสำเร็จเนี่ยมันมาจากการที่ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในแต่ละด้านมาหล่อล้อมรวมกันแล้วก็ตกผลึกให้มาเป็นแม่แบบแม่บทในการที่จะต่อยอดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไปของทาง PTGenergy จำกัดมหาชนเนี่ยนะคะแต่ต้องบอกว่าเบื้องหลังสำคัญที่สุดที่ทำให้มีวันนี้ได้ก็คือตัวคุณพิทักษ์เองซึ่งแน่นอนว่าเราต้องถามแล้วแหละค่ะดูเคล็ดลับเอาเคล็ดลับแบบเคล็ดลับเลยนะคะที่คุณพิทักษ์คิดว่าอะไรที่ทำให้คุณพิทักษ์มายืนทุกวันนี้ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จกับการบริหารงานสำหรับ PTG Energy ค่ะมันผมว่ามันหลายๆอย่างนะครับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างน้อยเนี่ยต้องมีความรักในงาน2ทำอะไรก็ทำให้มันสุดๆอยากเอาแค่พอดีไม่ได้ต้องทำให้มันสุดๆ3หนีไม่พ้นครับมันต้องมีความขยันจริงๆขยันมันเพียรอุตสาหะนี่ครับมันต้องมีคนที่4หาความรู้ใส่ตัวเองตลอดเวลายังไงครับในเช่นนั้นโดยวิธีการอ่านหนังสือครับตอนก่อนที่ผมจะเข้ามาแล้วในอยู่ในช่วง30ปีนี้มันจะยุ่งในอดีตที่ผมอ่านหนังสือตกเดือนนึง20กว่าเล่ม20กว่าเล่มแต่ปัจจุบันเนี่ยอ่านก็ชะลอลงไปแล้วนะครับเพราะว่าความที่งานเยอะก็อาจจะเดือนประมาณ8เล่มโอ้โหถือว่าเยอะอยู่ดีเราก็จะเป็นอ่านในเรื่องของการตลาดเศรษฐศาสตร์เห็นไหมครับผู้นำภาวะผู้นำจิตวิทยาอยากรู้หนังสือแนะนำเลยครับแนะนำหน่อยผมอยากจะเก็บตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับผมอ่านหนังสือตั้งแต่ชั้นป.7ก็อายุสัก10นิดๆของเดลคาร์เนกี้เดลคาร์เนกี้ชนะมิตรและจูงใจคนที่บอกครับว่าพออ่านเล่มนี้มันก็ฝังหัวเราว่าไม่ต้องมีคนรักก็ได้แต่อย่างน้อยไม่มีใครเกลียดก็อีกเล่มก็เป็นนโปเลียนฮิลส์นโปเลียนฮิลส์จะเป็นใครจะเป็นผู้นำนะฮะก็จะมีสามก๊กก็จะรู้ว่าวิธีการใช้คนการวางแผนกลยุทธ์อะไรเหมือนมีคนบอกไว้ค่ะว่าเราจะเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสังคมแวดล้อมที่เราอยู่แล้วก็หนังสือที่เราอ่านอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งตัวอย่าง You are what you read ถูกต้องเลย You are what you read เลยซึ่งก็ได้เขาเรียกว่าหล่อหลอมให้มากลายมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ธุรกิจที่น่าจับตามากนะคะสุดยอดมากสถานีบริการน้ำมันและ LPG PT นะคะรวมไปถึงบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนที่บอกว่าณวันนี้ไม่ใช่แค่ผู้นำด้านบริการน้ำมันละแต่จะเป็นผู้นำด้านพลังงานซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรให้เราได้ตื่นตาตื่นใจกันอีกบ้างจริงๆมีให้ตื่นเต้นทุกปีนะถูกต้องฟังแล้วถูกต้องเดี๋ยวจะมีอีกใช่ไหมคะล่าสุดต่อมาเรื่องโรงไฟฟ้าตอนนี้ถึงไหนแล้วคะอัปเดตกันสักนิดนึงสิคะโรงไฟฟ้าตอนนี้กำลังคุยเพื่อจะเซ็น MOU เป็นพลังงานชีวมวลทั้งชีวมวลแล้วก็จากขยะตอนนี้คือโรงไฟฟ้าโรงนี้ก็คือก่อสร้างเสร็จแล้วมีทั้ง
ถ้าคุยจบนะครับก็มีขายไฟแล้วบางส่วนแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่จะสร้างเพิ่มขึ้นปาล์มคอมเพล็กซ์ก็กำลังออนพาร์เซสกันอยู่โรงไฟฟ้ามาแล้วเอทานอลคุยอยู่เอทานอลมีอีกไหมคะมีอีกไหมในไปปลายตอนนี้มีอะไรให้นักลงทุนรู้อีกไหมคะจริงบอกมีเยอะมากมีเยอะมากมีเยอะมากให้รอติดตามกันต่อไปนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะยังไงแล้วขอบคุณคุณพิทักษ์มากๆเลยยังไงมีโอกาสเราชวนมาอัปเดตกันใหม่นะคะคุณต่อขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ไปขานี่เราจุดประกายไอเดียไปได้หลายอย่างแล้วนะโอ้เยอะมากแหละจริงๆหลายประเด็นเลยไอเดียตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปค่ะไม่ว่าเราจะเป็นเบอร์ไหนอยู่ตรงพื้นที่ไหนนะคะแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างที่คุณพิทักษ์ได้บอกไว้ความขยันความอดทนแล้วก็มีธงนำที่ผ่านการคัดกรองถึงวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมแล้วเนี่ยมุ่งมั่นไปถึงเป้าหมายเนี่ยยังไงก็ได้นะเป้าหมายเราวาง10ปีขนาดไหนค่อยๆทำไปสักวันมันถึงแน่นอนนะเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่นำมาฝากกันกับ PTG Energy จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะแต่ช่วงหน้ายังมีอะไรมารออยู่ใช่ไหมคะโอ้จริงๆแน่นอนก็เราจะเป็นการอินสปายร์นะครับหรือว่าให้แรงบันดาลใจอีกส่วนหนึ่งว่าจริงๆแล้วจากเรื่องราวที่เราเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ไงบ้างอ้าวทุกคนใช้ได้นะแน่นอนโอเครอใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันต่อค่ะกับช่วงสุดท้ายนี้หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของผู้บริหารกันไปแล้วพี่เป๊กยังน่าสนใจไม่แพ้กันนะสำหรับช่วงหน้าแน่นอนนะครับเป็นความรู้ที่เราเอามาย่อยให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าใจง่ายมากขึ้นสร้างแรงบันดาลใจคือย่อยปุ๊บฟังปุ๊บสามารถเอาไปใช้ได้เลยเขาบอกไงช่วงอะไร injection แปลว่าฉีดเข้าไปเลยฉีดเข้าฟังปุ๊บรู้ปั๊บไม่ต้องรอแบบกินน้ำให้เข้าเลือดกระแสเลือดไม่ต้องอันนี้ฉีดเข้าไปเลยเข้าใจง่ายสุดในโลกแล้วสำหรับช่วงนี้โอเคเราไปติดตามกับพี่กิมใช่ครับเจ้าของเจ้าของเพจนะครับทำไมไม่กูแล้วก็เจ้าของหนังสือเบสเซลเลอร์ด้วยนะทำไมไม่บอกตืดเดี๋ยวไม่สุภาพได้ตืดคือใครเดี๋ยวเราไปถามเขาไว้นะคะไปติดตามกันค่ะสวัสดีครับเรากลับมาพบในช่วง injection time กับช่วงที่เอาความรู้แบบอันซีนหรือมุมที่คุณยังไม่รู้จักนะครับมาฉีดเพื่อกระตุ้นความคิดเพื่อลดระยะเวลาความสำเร็จนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วผมค้างไว้ในหนังสือ Maximum Achievement นะครับได้บทบอกถึงกฎสำคัญ12ข้อนะครับแต่ผมยกมา3ข้อที่กฎเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความคิดวันนี้นะผมจะยกขั้นตอนความสำเร็จนะครับที่เบนเทซี่ได้เขียนไว้12ข้อนะครับผมจะยกข้อสำคัญมา3ข้อข้อหนึ่งนะครับเบนเทซี่บอกว่าเฮ้ยเราต้อง develop design คือพัฒนาความอยากนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่คนส่วนมากหาสิ่งที่รักไม่เจอจริงๆแล้วมนุษย์ถูกออกแบบมาให้มีสิ่งที่รักเต็มไปหมดมีสิ่งที่รักจนทำไม่ทันนะครับปัญหาอย่างเดียวของคนที่ยังหาสิ่งที่รักไม่เจอก็คือเขายังไม่เห็นนะครับยังเห็นไม่มากพอสมมติถ้าเราอยากได้เสื้อผ้าชุดหนึ่งนะครับถ้าเรานั่งนึกอยู่กับบ้านเนี่ยนั่งอยู่กับห้องเราจะไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรกันแน่นะครับเราต้องออกไปเดินในห้างออกไปเดินในห้างออกเดินทุกร้านยิ่งเห็นมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้ว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่นะครับปัญหาของเราก็คือเรามักจะไม่ออกไปหานะครับว่าเราอยากได้อะไรนะครับเราก็อย่างที่บางคนบอกว่าบางคนเราจะมีเห็นโพสต์ใน Facebook บอกว่าเราควรใช้เงินซื้อประสบการณ์มากกว่าสิ่งของนั่นก็เพราะประสบการณ์เนี่ยมันไปเปิดโลกใหม่เราไปสมมติเราไปที่ใหม่ๆเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันน่าสนใจเฮ้ยนี่มันทำได้ด้วยหรอวะนะครับสิ่งพวกนี้แหละมันจะมากระตุ้นความอยากเรานะครับคนเรานั้นถ้าได้เห็นสิ่งที่ชอบนะครับมันจะไม่ต้องถามนะครับอย่างเช่นโอเคผมจะไม่ไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยอยากได้ MacBook อันนี้หรือเปล่าวะแต่เราจะถามแค่ว่าซื้อไม่ซื้อใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราได้เห็นสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราจะต้องวิ่งเข้าไปหามันแน่นอนซึ่งความอยากเนี่ยมันจะเป็นกฎข้อแรกของทุกคนนะครับบางคนฝรั่งก็จะพูดถึงคำว่า passion นะครับในพุทธศาสนาจะพูดถึงคำว่าฉันทะพวกนี้มันจะเป็นพลังงานสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับเราต้องเริ่มจากความอยากก่อนนะครับอันดับที่2นะครับถ้าผมขอย้อนไปนิดถ้าเราเอาแรงบันดาลใจ inspiration นะครับมาผ่าไป2ซี่ซึ่งเราเจอความอยากที่ผมพูดถึงไปแล้วเมื่อกี้นะครับอันดับที่2เราจะเจอความเชื่อที่เกาะกันอยู่นะครับเราจะเริ่มลงมือก็ต่อเมื่อเราอยากมากพอและเราเชื่อมากพอว่าสิ่งที่เราอยากนั้นเราจะได้มันมานะครับการ develop belief นะครับหรือว่าการพัฒนาความเชื่อทำยังไงถ้าเริ่มแรกเนี่ยตอนเราเป็นเด็กเลยยังไม่เคยทำอะไรด้วยตัวเองนะครับเราก็จะต้องจำลองมันมาก่อนจำลองมันด้วยวิธีการ
ไปดูครับไปดูคนที่ประสบความสำเร็จอ่านหนังสือก็ได้นะครับโซเชียลมีเดียตอนนี้ผมย้ำหลายทีเลยว่าโซเชียลมีเดียตอนนี้มันเหมือนแคตตาล็อกของคนสำเร็จนะครับมันมีทั้งไลฟ์สไตล์นะครับมีสิ่งที่เขาได้รับนะครับของคนประสบความสำเร็จให้เราติดตามไปแล้วก็ follow เราอยากได้เป็นแบบไหนแล้วก็ follow คนแบบนั้นนะครับพอเรา follow ปุ๊บเราก็จะเริ่มไปดูว่าเขาเป็นเขามาเริ่มมาจากไหนเขาทำอะไรบ้างนะครับถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยโอเคเขาคล้ายๆเราเลยฐานะปานกลางเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่ได้รวยมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีสามารถประสบความสำเร็จอย่างที่เราฝันได้อะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มเชื่อแล้วเฮ้ยแสดงว่าเขาทำได้เราก็น่าจะทำได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อที่เราจะมองขึ้นมาว่าเฮ้ยไอความอยากที่เราอยากทำเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ทีนี้เนี่ยความเชื่อนะครับความเชื่อนี่ก็จะมีระดับของมันเหมือนกันสมมติว่าโปรเจกต์เราใหญ่ระดับ10นะครับเราก็ต้องใช้ความเชื่อระดับ10เพื่อให้โปรเจกต์นั้นสำเร็จนะครับพอไปปุ๊บเราอยากได้โปรเจกต์ใหญ่ขึ้นเราอยากติ้งบิ๊กขึ้นคิดใหญ่ขึ้นเป็นโปรเจกต์ระดับ100นะครับเราก็ต้องใช้ความเชื่อระดับ100ถามว่าไอ้พวกนี้มันไม่มีค่าบอกชัดเจนว่าเรามีเท่าไหร่แต่พวกนี้มันเป็นสิ่งที่พัฒนาได้เหมือนเลเวลถ้าใครเล่นเกมจะรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มเล่นจากเลเวล0 1 2 3 4 5เป็นถึง100ซึ่งพวกนี้มันเกิดจากการเก็บประสบการณ์เราต้องลองเทคลิสต์นะครับคือรับความเสี่ยงเราลองทำงานที่คิดว่าเฮ้ยมีโอกาสพลาดแต่ก็น่าจะได้เข้าใจไหมถ้าเราคำว่ามีโอกาสพลาดเนี่ยมาถึงว่ามีความเสี่ยงซึ่งแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าเราต้องชัดเจนว่าอันเนี้ยงานเนี้ยสำเร็จเพราะเราเป็นคีย์แมนอย่างเช่นเฮ้ยผมจะชอบเข้าไปหาลูกค้ารายที่ยากๆแต่ผมมักจะไปเองเพราะว่าถ้ารู้ผมเข้าไป2คนมีผมมีพี่ที่เป็นเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เข้าไปเสนอถ้ามุดเข้าไปเนี้ยผู้ที่เป็นเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ต้องเสนออยู่แล้วแต่พอเสนอขายได้ปุ๊บคำตอบคำถามก็จะบอกเราว่าเฮ้ยใครเป็นคนขายได้มันเป็นเพราะใครเป็นเพราะเขาเป็นเพราะเราดังนั้นคือบางทีถ้าแบบงานยากนะครับผมอยากบอกให้เราควรที่วิ่งเข้าไปหาลองไปทำดูว่ามันสำเร็จหรือเปล่าซึ่งสำเร็จปุ๊บเนี่ยความเชื่อเราก็จะโตขึ้นแล้วเอาความเชื่อนี้ครับไปขยายขึ้นเรื่อยๆความเชื่อขยายขึ้นไปทำงานใหญ่ขึ้นความเชื่อขยายขึ้นทำงานใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็สุดท้ายเราก็จะมันจะมีถึงจุดหนึ่งที่เราสามารถเชื่อว่าเฮ้ยโลกนี้มันทำได้ทุกอย่างนะครับปัญหาของเวลาที่เราทำโปรเจกต์ใหญ่มันใช้เวลานานระหว่างทางนั้นบางทีเราก็จะหมดไฟนะครับวิธีการตรงนี้แบรนด์แท็กซี่ก็ได้เขียนไว้ว่าเฮ้ยให้เราเขียนประโยชน์ของสิ่งที่เราจะได้รับเมื่อเราสำเร็จเป้าหมายนั้นแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเราทำทุกคนจะทำตามผลประโยชน์ของตัวเองที่อยากได้นะครับซึ่งไอ้นี่แหละมันจะเป็นแรงกระตุ้นของเราแล้วก็นั่งลิสต์ว่าเช่นถ้าเราได้ออกหนังสือนะครับออกหนังสือจะทำให้เรามีชื่อเสียงนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักนะครับพูดอะไรก็คนเชื่อมากขึ้นถ้าแบบเราได้ลูกค้ารายนี้นะครับลูกค้ารายนี้จะทำให้เราได้เลื่อนตำแหน่งลูกค้ารายนี้จะสร้างยอดมหาศาลให้เราลองลิสต์พวกนี้ไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญหลายคนเดี๋ยวนี้ก็จะแนะนำให้เขียนออกมานะครับเขียนออกมาเนี่ยข้อดีหนึ่งคือเราจะเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราทำเป็นยังไงมันจะเป็นแบบแปลนขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อไปขอให้เอาไอ้ที่เราเขียนเนี่ยครับมาแปะไว้ที่เราเห็นบ่อยๆเมมใส่มือถือก็ได้นะครับเป็นการรีมายด์เราก็เฮ้ยคอยดูทุกวันว่าเราที่แบบท้อแท้เนี่ยลองมาดูว่าเฮ้ยเราทำเพื่ออะไรเราทำไปทำไมเราจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วพลังงานก็จะกลับมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีเท่านี้ก่อนส่วนสัปดาห์หน้านะครับผมจะพูดถึงสิ่งที่คนส่วนมากเกลียดที่สุดแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะผมได้ยินคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทุกคนพูดเหมือนกันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องเป็นต้องเก่งนะครับเราพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับโอ้พี่เป๊กเป็นไงคะได้สูบฉีดความเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจไฟดีๆเข้าสู่ร่างกายวันนี้คือสุดยอดเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงที่เราสัมภาษณ์ผู้บริหารมาะนะครับแล้วก็มาฟังเกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจต่างๆจริงๆมันมีข้อคิดมากมายถ้าดูไม่ทันจริงๆอยากให้ไปย้อนดูอีกทีนึงด้วยนะเอาดูได้นะเพราะว่าจริงๆมันมีคำบางคำที่ถ้าเราเก็บได้ระหว่างที่ผู้บริหารพูดเนี่ยว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงในเส้นทางสู่ความสำเร็จของทุกๆคนเนี่ยบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องลงไปเจ็บเองบางครั้งเราแค่ฟังเรียนรู้แล้วก็ลองเอามาคิดกับตัวเราเองว่าเราเคยพลาดแบบนั้นหรือเปล่าหรือทำยังไงที่เราจะป้องกันไม่ให้ตัวเองพลาดแบบนั้นกันไปบ้างเนี่ยใช่ครับรวมไปถึงเคล็ดลับดีๆที่พี่กิมเขาฝากไว้ถูกต้องในช่วงท้ายเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเราได้เลยถูกต้องจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดวันนี้ที่ชอบมากๆนะครับเราฟังประสบการณ์จากหลายคนเรียนรู้ประสบการณ์จากใครหลายคนแต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องเดินตามทางเขาเราสามารถจะสร้างรอยเท้าของเราเองได้ด้วยกลยุทธ์ของเราใช่นะครับเอานำมาประยุกต์ใช้ต้องถามว่าวันนี้เราได้เริ่มเดินทางแล้วก็สร้างรอยเท้าเอาไว้บ้างแล้วหรือยังถ้ายังไม่สายที่จะเริ่มต้นแน่นอนเรามีพื้นที่เรามีโอกาสและในทุกวันนี้โอกาสเกิดขึ้นต่างๆมากมายนะเพียงแค่เราจะเลือกหยิบมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหนแน่นอนครับวันนี้นะคะ Insight Inspire เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สร้างแรงบันดาลใจดีๆจากข้อมูล Insight วันนี้ที่นำมาฝากกันสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะพี่เป๊กแน่นอนครับความสุขสนานยังรออยู่มากมายครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง2คนลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ